หนูคือความหวังหมู่บ้านวันนี้หนูอย่าทำให้พี่ผิดหวังกับยอดวิวและอินเกจเมนต์ค่ะแล้วภูมิใจแค่ไหนเพราะว่าแฟนหมู่บ้านวันนี้คือก็ดีใจอยู่แล้วทุกรางวัลดีใจหมดถ้าเกิดว่าได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือแบบเป็นสาวบ้างอะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นรางวัลแรกของพี่ด้วยค่ะสุดท้ายก็เลยแบบพิเศษหน่อยก็เป็นรางวัลแรกจริงๆที่ผ่านมาเพลงก็ฟังมาตลอดวันนี้พี่ครูเขาบอกว่าถามเขาดูทำไมหนูถึงได้ก็ปีที่แล้วมีแต่เรื่องราวเห็นเบสตลอดก็ไม่ได้ติดทุกภาพไลน์ทุกช่วงเวลาแล้วลูกจะเห็นหน้าหนูเยอะหน่อยแล้วปีนี้จับปังต่อปีนี้จะเห็นหน้าหนูไหมก็อยู่ที่พี่ๆทุกคนถ้าเป็นการที่ย้อนไปว่าตอนที่มันแบบเจอมันแบบมีเรื่องราวเยอะๆแล้วคนแบบให้ความสนใจเราเยอะมากตอนนั้นความสนใจอีกความรู้สึกนึงมันก็รู้สึกแบบที่เราไม่มีชีวิตส่วนตัวแต่อีกความรู้สึกนึงก็รู้สึกว่ารู้สึกดีค่ะเพราะว่าเราก็ได้เงินค่าผู้ตามปีแต่ไม่ลดสวยก็คือมีสินค้าเข้ามีเงินเข้าอันเนี้ยมันก็ทำให้เราได้มีตังค์เราก็เลยแบบโอเคที่คนสนใจเราก็ดีกว่าในฐานะที่เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์แปลว่าจริงๆสำหรับเมย์เป็นว่าไม่เป็นไรพูดถึงหนูได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับหนูได้ใช่ค่ะตอนนี้คือเบสแบบโดนมาเยอะแล้วอยากพูดอะไรอยากจะแชร์อะไรก็คือตามสบายและตอนนี้ทุกอย่างแล้วก็ต้องเป็นคนที่เราใช่ตอนนี้ก็คือชีวิตก็คือมีความสุขไปเที่ยวก็ใช้ชีวิตแปลว่าตอนนี้ชีวิตของท่านเขาปกติดีปกติดีค่ะปีนี้ก็คือถือว่าดีมากๆเลยนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรแปลว่าที่ดราม่าเป็นเราสุดจริงทุกดราม่าก็ค่ะทุกอย่างมันก็ผ่านไปแบบรวดเร็วแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีประเสริฐธีรชัยค่ะและสำหรับในการรู้ดีมากเลยครับการซึ่งทีมงานในการมาแล้วในการพูดอย่างจากตอนนี้จะพูดต่อเต้นต่อธีรชัยบ้างครับถ้ามีบอกว่าแบบมันเกิดขึ้นถ้าตอบแบบตรงๆก็คือหนูก็รู้เพราะว่าเคยบอกค่ะว่าเขาอยากไม่อยากอยู่อะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้พูดปอบหรืออะไรหนูแค่พูดว่าแบบถ้าเราสมมติว่าถ้าเราจะตายอะค่ะคนเราไม่ได้ตายก็ได้ตายคิดทุกพูดดีๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องขอบอกพอเราพูดจะต้องบอกเราต้องบอกเขาว่าคิดได้เขาคิดตามเพราะว่าคนมนุษย์คนเราอะค่ะเราจะตายคือเราไม่ตอนนี้เรา
ดูแลครอบครัวหนูก็ดูแลมาปกติดูแลครอบครัวมาตั้งแต่หนูอายุ18ค่อนข้างนานแล้วมันเวลาแล้วก็คือนั่นเรื่องของความรู้สึกคนในครอบครัวจริงหนูไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่ก็จะไม่รู้ว่าคนในครอบครัวคิดอะไรยังไงแต่เรามีบอกนะบอกแม่บอกน้องบอกพ่อว่าโอเคในช่วงเวลาที่มันผ่านมาก็คุยก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันก็ผ่านไปจริงเพราะตอนนี้มันก็ผ่านไปแล้วแปลว่าถ้าสมมติปีที่แล้วนะครับก็ขอบคุณมากมากครับสำหรับก็วันนี้หนูก็แฮปปี้นะไม่ได้มีเรื่องเครียดเลยค่ะแล้วหลังจากที่อัดรายการเสร็จเนี่ยได้มีการคุยกันรอบๆไหมหวังว่าคุณพ่อมีพูดอะไรเกี่ยวกับตัวหนูไหมเพราะว่าพ่อก็เป็นห่วงหนูเหมือนกันในเรื่องการที่หนูต้องแบกรับทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องข่าวของคนอะไรอย่างเงี้ยมีการคุยนอกรอบอะไรกันไหมไม่ค่อยได้คุยคือครอบครัวหนูจะไม่ได้เป็นครอบครัวที่แบบมานั่งตั้งโต๊ะคุยกันอะไรเงี้ยก็ไม่มีก็ส่วนใหญ่ก็คือบอกกันอัปเดตกันว่าแต่ละวันทำอะไรแค่นั้นเลยค่ะแล้วตอนนั้นเบสตกใจไหมที่เห็นคุณพ่ออยู่ดีก็เสียน้ำตาออกมาเพราะว่านานๆที่ไม่เห็นในรายการเหรอคะใช่ใช่ก็เข้าใจได้คือหนูรู้ว่าเขาเครียดปัญหาเนี้ยหนูรู้มาตลอดแต่ว่าทุกเรื่องอะค่ะเราต้องเผชิญหน้ากับมันอะไรเงี้ยการตายไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะจบอะไรเงี้ยค่ะปัญหาเราต้องแก้ในเรื่องของการอยากตายหรืออะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นโรคเป็นเรื่องของโชคชะตาแต่เขาได้มีขอโทษหนูอะไรไหมที่ทำให้หนูลำบากใจกับหลังบอกเองว่าหนูไม่ได้ลำบากใจอะไรเลยกับเรื่องนี้เขาส่วนใหญ่เขาจะขอโทษเรื่องแบบว่าใช้หนี้มากกว่าแล้วตอนนี้ปัญหาในครอบครัวไหมค่อยๆเคลียร์ไปทีละสเต็ปแล้วมันจะเหลือมันจะเหลืออะไรบ้างไหมเบสครอบครัวตอนนี้ปกติค่ะรับรู้ตอนนี้ก็คือแบบน้องชายก็จะเปิดโชว์แม่ก็ตามเราที่งานแล้วก็มีอย่างทำครับไปประเด็นหนึ่งหลายคนเชียร์กับความสัมพันธ์ที่มีพี่ใหญ่บ้านฟินแลนด์สรุปยังไงครับคุณเบสเพื่อนกันแบบเทลป้าเลยตกใจแพ้มากหรือว่าคนอยากให้หนูมีแฟนก็ไม่ต้องคนอยากหนูก็อยากมีแฟนแต่คุณบิ๊กไม่คือไม่ใช่สเปคหนูเลยหรอเพื่อนค่ะแต่ไม่สัญญาว่าอะไรนะจะไม่ประกาศว่ามีแฟนจนกว่าจะลืมแล้วใช่จะไม่เปิดตัวจนกว่าจะแต่งงานว้าวไม่ทำไมเพราะโดยปกติเบ๊กเป็นคนเปิดเดี๋ยวเลิกกันนี่เราเป็นไม่กลัวแบบว่าหนุ่มๆที่อยากจะมาจีบหนูอ่ะเขาจะรอคอยไม่ได้หรออะไรเงี้ยเขาจะไม่กล้ามาทำคะแนนหรออะไรเพราะหนูประกาศเป็นอย่างเงี้ยหนูว่าแบบคบกันจริงๆหนูเป็นคนที่ชิลมากค่ะถ้าคบกับหนูคือหนูสามารถทำตัวปกติได้นะหนูไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าอุ้ยอย่าลงนะอย่าคนเห็นใส่หมวกฉันเป็นคำสิงไม่มีหนูปกติแต่แค่อาจจะไม่ได้แบบบอกสื่อหรือว่าอัพรูปลงอะไรเงี้ยก็คบกันแบบราบรื่นส่วนตัวดีกว่าแล้ววันนึงถ้าแบบมันใช่มันถึงจุดที่แบบแต่งงานกันอะไรเงี้ยค่อยเปิดเพราะว่าจุดเป็นแฟนกันอะค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เราจะเลิกกันก็ได้ซึ่งหนูไม่อยากแบบมีข่าวอีกขอโทษนะเบสเพราะว่าที่ผ่านมามันทำให้มันทำให้เตือนสติเราใช่ไหมมันถึงแล้วทำให้เราเป็นตอนเนี้ยคือมันก็ต้องเตือนแหละเพราะว่าผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะค่อนข้างจะแบบเราก็ต้องเอามาเรียนรู้ค่ะว่าแบบต่อไปเราก็จะไม่มีแรงเบาๆแต่สวยๆอย่างเบสไม่มีหนุ่มๆเข้ามาคุยเลยหรอมีเรื่อยๆแสดงว่าก็ยังศึกษาหรอไม่ได้นะคะมีเรื่อยๆก็คือยังพูดคุยกันอยู่ไม่รีบค่ะหนูว่าหนูอายุปีนี้หนูอายุ24มันยังสามารถไปได้อีกเรายังมีโอกาสได้เจอคนอื่นอีกใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยมันยังตัดสินไม่ได้เรื่อยๆเรื่อยๆนี่ในหรือนอกจ๊ะหมายถึงว่าพี่ไม่ได้เจาะจงว่าใครแต่ว่าพี่แบบว่าที่มีคุยอย่างมันมีทั้งในหรือนอกไม่บอกเป็นไฮโซไหมคะเอาแล้วไม่บอกหล่อไหมคะหล่อไหมเฮ้ยเรื่องหล่อมันแน่นอนต้องสวยแค่ไหนจะได้มีคนคุยเยอะๆแบบนี้ถามวันที่26พฤษภาคมค่ะหนูจะจัดงานมีตัวเองค่ะก็ที่ยูเนียนมอลนะคะสามารถซื้อบัตรได้ดูรายละเอียดได้ที่ไอจีของเบสเชิญพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะหนูเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกมีแขกรับเชิญด้วยใครบ้างใครบ้างมีพี่บ้านปฐมราชมีโตโน่มีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มีโซนสื่อไหมเขาพูดไปสื่อพูดให้จบก่อนจบไม่ทันจะว่าไงไปให้เราพูดให้จบก่อนจะบอกว่าเบสจะพูดเยอะอย่าไปพูดรหัสไปสับอีกพูดเยอะพูดเยอะใช่ก็มีแต่งงานมีงานมีงานค่ะ
ี้ไม่รู้แต่ว่าขอทุกคนนะคะไปงานมีหนูด้วยนะคะปีนี้ก็คือจัดยิ่งใหญ่มากแล้วก็ที่สำคัญคือหนูโชว์ทุกโชว์คือตั้งใจมากหนูร้องเองท่านเองร้องสดว้าวดูความแบบดูความแบบมีสิ่งมีเครื่องดื่มอะไรที่ทำให้มันดูจอยกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ไหมจบงานเดี๋ยวพากินอ๋อเลยไปไหมอ่ะไปจองตัวคิวเลยแล้วขอทำเบื้องหลังเลยไปกับหนูมันสนุกอยู่แล้วหนูว่ากระเทยเลี้ยงพูดแล้วนะพูดแล้วนะฉันแบบวันที่เท่าไหร่นะยูเนียนมอค่ะ26 พฤษภาที่ยูเนียนมอค่ะโอเค